สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวหน้าหมูผงพะโล้กันครับแล้ววันนี้ผมก็จะสั่งวัตถุดิบจาก GrabMart เลยครับเขาก็จะมีเป็นเซตเมนูพร้อมปรุงจากอายินโนโมโตะรวมเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้เอาไว้ให้แล้วครับอยู่บ้านสั่งของกับ GrabMart ถูกกว่าออกไปช้อปเองอีกครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูเมนูอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrabMart นะครับอย่างวันนี้ที่ผมสั่งมาครับก็จะมีเป็นรสดีเมนูพะโล้เฮชิมาจิแล้วก็หมูเนื้อแดงครับอย่างเมนูข้าวหน้าหมูผงพะโล้ที่ผมจะทำวันนี้ครับก็สั่งจาก GrabMart ได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นเนื้อหมูครับอันนี้ให้เราหั่นเป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยนะครับเห็ดชิมาจิผักรวมครับวันนี้ผมใช้เป็นผักรวมแช่แข็งนะครับก็จะมีเป็นแครอทข้าวโพดแล้วก็ถั่วลันเตาครับกระเทียมสับผักชีงาคั่วแล้วก็รสดีเมนูพะโล้ครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยครับพอกระทะน้ำมันร้อนได้ที่ครับก็กระเทียมสับครับลงไปเจียวให้เหลืองหอมก่อนเลยนะครับแล้วก็สั่งของกับ GrabMart ตอนนี้ครับก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลด 25% ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดส่วนลดไปให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็จะเหมาะมากสำหรับช่วงนี้ครับที่เราไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านนะแล้วก็สั่งจาก GrabMart ได้เลยครับสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆครับพอกระเทียมเหลืองได้ที่ครับก็เนื้อหมูใส่ลงไปได้เลยผัดให้เนื้อหมูสุกหอมดีเลยนะครับเวลาผัดก็ผัดไปกลางค่อนไปแรงได้เลยครับผัดให้เนื้อหมูเริ่มที่สุกขึ้นมาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผักอื่นมันจะเวลาผัดแป๊บเดียวพอเนื้อหมูเริ่มที่จะสุกขึ้นมาแล้วครับก็นี่เลยรสดีเมนูพะโล้ครับใส่ลงไปปรุงรสได้เลยครับผัดให้เข้ากับหมูทั่วเลยครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับกลิ่นหอมเครื่องเทศดีมากครับอันนี้ถ้าเกิดใครชอบทานแบบให้มันออกรสเผ็ดนะครับจะใช้เป็นพริกสดมาโขลกหรือว่าตำก็ได้นะครับว่าจะสับๆใส่ลงไปก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครชอบเป็นกลิ่นของพริกป่นก็แทนพริกป่นเพิ่มลงไปก็ได้นะครับจะได้ความเผ็ดที่ชูให้รสชาติจัดจ้านมากขึ้นครับแต่อย่างวันนี้ที่ผมทำผมจะทานคู่กับพริกน้ำปลามะนาวครับนี่ก็อร่อยแบบไทยรูปแบบครับแล้วแต่ความต้องการได้เลยนะเกิดน้ำงวดแห้งก็เติมน้ำได้เล็กน้อยนะครับหรือเราผัดให้หมูสุกดีเลยนะผัดมาได้สักแป๊บหนึ่งหมูก็เริ่มที่จะสุกได้ที่ดีแล้วครับก็ตามด้วยผักรวมครับนี่แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับใครจะใส่ผักอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เห็ดครับเพราะว่าผักกับเห็ดนี่ใช้เวลาผัดแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับกลิ่นหอมแล้วก็สีสันดูน่าทานขึ้นมาเลยครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับตอนนี้พอทุกอย่างเริ่มที่จะสุกดีครับก็ลองชิมรสชาติดูนะครับหอมกลิ่นเครื่องพะโล้ดีมากครับรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมนะก็ตามด้วยผักชีสับครับเล็กน้อยเพิ่มความหอมขึ้นครับแล้วก็งาคั่วครับนี่แล้วแต่ความชอบกันนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะชอบกลิ่นของงาคั่วเลยครับจะหอมเข้ากันดีเลยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครั้งนึงครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับหมูผัดผงพะโล้ครับหน้าตาดูน่ารับประทานมากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสิหน้าตาน่ารับประทานครับกลิ่นก็หอมดีมากอันนี้เราตักเสิร์ฟราดลงไปบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะครับหอมมากๆครับแล้วก็โรยด้วยงาคั่วอีกเล็กน้อยครับเพิ่มความน่าทานด้วยใบผักชีครับแล้วผมก็จะทานคู่กับนี่เลยครับพริกน้ำปลามะนาวครับอันนี้ก็จะช่วยส่งให้ข้าวหน้าหมูผงพะโล้ของเรานี่รสชาติอร่อยจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันเลยนะครับ
ลองชิมดูนะครับรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องพะโล้ดีมากครับเข้ากันได้ดีเลยแล้วก็เพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยพริกน้ำปลามะนาวเลยครับลองชิมดูนะครับทานกับพริกน้ำปลามะนาวนี่ก็ช่วยส่งให้รสชาตินี่จัดจ้านอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำได้ที่บ้านโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องออกจากบ้านเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ